สวัสดีครับพี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับเจนนี่โจชอตเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแป๊บนึงนี่จะได้เห็นชัดเอาล่ะค่ะเจนนี่จะเปลี่ยนไล่กล่องรถแบบนี้จะบอตั้งไล่ไล่ทางนี้ไล่เหย้าจะไล่ตั้งแต่เพราะว่าไล่เหย้ามันหัวขาดจังซี่นะเฮาเวลาเฮ็ดน่ะตั้งกล้องไว้แล้วพี่น้องอันเก่านะพูดถึงอันเก่าเวลาเฮาสตาร์ทแบบภาพมันเลื่อนออกภาพมันเลื่อนบ่อยู่นําตรงเฮาตั้งมันแล้วก็มันก็เลยได้ย้ายกล้องตลอดมันหน้าลําคาญพี่น้องเอาไล่นี่เด้อแต่สำหรับคนที่เห็นไลน์นี้เดี๋ยวก่อนมันจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมข้างล่างคลิปเนี่ยพี่น้องขาวๆน้อยๆเอามือจิ้มนะคะจิ้มแล้วมันก็สิขยายเต็มจอนะคะถ้าเฮาบ่จิ้มมันจะเห็นบ่เต็มจอล่ะบอกไว้แค่นี้แหละบ่บอกอีกแล้วมาจ้ากินเมี่ยงปลาทูเห็นมั้ยนี่อุ้ยปลาทูเห็นมั้ยพี่น้อง2โตขปุ่นผักก็มีหอมป้อมปลากัดแก้วโหระพาฝรั่งสารเนียต้นหอมเขือเทศจ้ะกินเมี่ยงต้องมีเขือเทศถึงจะอร่อยพี่น้องกินเมี่ยงมะเขือเทศมีมะเขือเทศมันจะแซ่บมันจะเปรี้ยวๆเปรี้ยวมะเขือเทศเอาตรงนี้แหละวางตรงนี้แหละทั้งไทยทั้งลาวเลยนอกจากนี่เดี๋ยวจะผัดก่อนอันดับแรกจะไม่ได้งงไข่หอมปอมไข่ต้นหอมโหระพาแล้วก็สะระเนียจากนั้นจะใส่ข้าวปุ้นปลาทูมะเขือเทศนะคะทำตามกุ๊กไก่นะคะน้ำจิ้มพี่ทำน้ำจิ้มอยู่ในช่องเจนิโจโชร้อนนะจ๊ะฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะจ๊ะช่องนี้จะเกี่ยวกับทำอาหารแล้วก็พาเที่ยวจ้ะสูตรคุณหญิงย่านัมเบอร์วันจริงๆจ้ะมันต้องมีความเปรี้ยวของมะเขือเทศพี่น้องก็แซ่บคำวันหนึ่งเนี่ยลืมใส่มะเขือเทศมันส้มโอ้ยแซ่บก่อนเจ
แสบคักเด้อพี่น้องบ่ได้ตัวเราต้องระวังก้างด้วยนะจ๊ะเด็กๆควรระวังก้างด้วยนะจ๊ะกินปลาต้องให้คุณแม่ต้องกินกับคุณแม่นะครับคุณแม่จะได้ดูก้างให้ตายแล้วมันแสบแทบเราเกิดเหตุร้อนนี่กรรมการโลนนี่ล่วงก็หยิบใส่ค่ะเพราะประตูแพงมากที่นี่ที่นี่ประตูแพงแม่งเด็ดหน่อยพูดถึงประตูบานห้องนะประตูข้อหักเพิ่มแต่ถ้าเป็นประตูที่บ้านได้หนึ่งบ้านได้ข้อหักกับบ้านข้อใดก็โอเคอยู่บ้านแพงกว่าใดเพราะคือกินได้ยุ่งประตูข้อหักก็ซื้อได้อยู่แต่ว่ามันแพงเกินบ่คุ้มค่าเงินเพิ่มมีแต่หัวเหนือบ่มีอันประทูไทยแห่น่ะจะเหงื่อไปใส่ย่างลงไปแล้วเอาไปปิ้งแล้วเหลือแต่หัวก็เลยนี่ซื้อประทูอย่างนี้ดีกว่านี่ประทูดิบนี่เฮาเอามา1เอาก็ได้มาแซ่เกลือแล้วเอาไป1เอามันเป็นประทูบ้านเฮาแต่ถ้าเป็นประทูเข่งแบบบ้านเราน่ะมาที่นี่มันแพงแล้วครับมันจะก่างกับหัวพี่น้องเหงื่อหากินกับบ่ได้เหงื่อมันน่ะห้ามองกินก็บ่ได้บ่คุ้มค่าเงินถามว่าซื้อได้ซื้อเรามันบ่คุ้มค่าเงินก็บ่อยากซื้อเนาะซื้อแล้วมีมองกินมันก็บ่เสียดายเงินสินะคือมาแล้วหาหม่องกินก็บ่ได้เซาโอเพื่อมากหน่อยประตูนี่พี่น้องคนไทยเขาจะซื้อมา1เอาเด้อพี่น้องปลาทูสดนี่นะเอามามักแล้วก็มา1เอาเขาจะบ่ซื้อเป็นเข่งเขาเจ้ามาซื้อแบบบ้านเป็นประตูข้อหักบานเท่าแล้วสินะเขาเจ้ามือหนึ่งเอาเองเอามามาเกลือแล้วก็มือหนึ่งเอาเองสินะนี่เศร้าเอาระดับพี่น้องจะซักเดี๋ยวพี่น้องที่มันเปิดร้านช็อปไทยมันจะสั่งเอาเศร้าเอาแล้วอืม
น้ำจิ้มแซ่บหลายปลาทูกับนัวขนาดเป็นปลาทูสดที่นี่กินเมียงราคาพักกันได้นึ่งมันกับแสบเป็นหน่อยมันต้องครบทุกผักแสบกันนี่เอาหัวมันเอาไว้ทับพังที่หลังตอนนี้กินเนื้อมันก่อนโอ้ยคลิปจะตัดวัสันพี่น้องเอ้ยทอดมึงออกก่อนนะเริ่มดีด้วยกันเครื่องเทศเนาะกินเมียงขาดมะเขือเทศบ่แซ่บเด้อพี่น้องต้องนี้ดอกเกลือเทศน้ำThank you.
บัวไหลหอมป้อมคนเมื่อพี่น้องบัวไหลเอ้ยทำไปเถอะเดือนตลอดก็หนีจากฉันละโอ้โหเสียบเพียงมันจะบอกบอกหลายไม่เจ็บข้อพี่น้องล้างก่อนพี่น้องแป๊บนึงเ
โอ้ตายแล้วเดี๋ยวตัวนี้ออกผักกับมืดล่อยล้อลงแล้วพี่น้องจ๋าปลากับมืดมีตะก้านเนี่ยวเราหัวพังไว้เจ็บหัวไว้ก่อนเดี๋ยวจะพังแล้วเดี๋ยวจะลุยแล้วนะจ๊ะอย่าหาว่าไม่เตือนอ
เฮ้ยไหนพี่น้องไปแล้วเมื่อแล้วขออนุญาตให้จบขอบคุณทุกเมนูเลยซับสไครต์นะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าอนุบาลรัศมีตื่นแล้ว